ได้ฟังการถ่ายทอดการสื่ออารมณ์แล้วเนี่ยทั้งคู่ทําได้ดีในแบบฉบับของตัวเองใครจะหนึบกว่ากันเท่านั้นเองเพราะมันมีลูกหลบอาจจะหลบถึงบ้างไม่ถึงบ้างมีทางอาร์มนี่ก็อาจหลบบางหน่อยฟรองค์นะครับพวกแรกขึ้นมาเนี่ยเสียงเต็มนะครับชัดเจนและลูกหยอดอารมณ์ก็ดีคือมาลอยแท้เด้หัวใจจังสิวจังใดคือสิตายเจ็บลายผู้บอหลังสโลอาร์มก็มาดีนะฮะลูกหยอดลูกอารมณ์ตรงเนี้ยและคนที่จะได้นั่งเก้าอี้หมายเลข4ได้แก่น้องฟลองครับวันนี้ถือว่าเวทีลูกทุ่งไอดอลยังไม่ใช่เวทีของอาร์มนะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งขอบคุณมากครับเชิญลงจากเวทีครับดีเอาดีๆครับคุณรุ่งสุริยาลุกแล้วนะครับได้โปรดทอดได้โปรดทอดเอาเสียงเชียร์หน่อยเร็วไปไงกดไม่กดครับในหัวใจผมเนี่ยก็คือตัดสินใจยากครับเพราะว่ายังมีน้องๆซึ่งต้องการ1เสียงเนี่ยของผมมันสำคัญมากครับสำคัญมากแต่ก็เสียดายน้องอาร์มจริงๆเพราะตอนที่อันนี้ไม่ได้มีผลต่อคะแนนนะฮะคือหน้างานนะฮะเรื่องของคะแนนเนี่ยตัดสินกันหน้างานก็คือเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาต่อนะครับคือสิ่งนี้คือจุดที่ดีมันหนึ่งเสียงอ่ะมันหนึ่งเสียงจริงๆครับที่ให้กับกรรมการแต่ละท่านนั้นก็ถือว่ามีค่ายิ่งแล้วแล้วก็พอที่จะลุกหรือไม่ลุกเพราะว่ามองหน้าน้องๆที่เหลือนี่ซึ่งเขาต้องการมากก็ต้องสละครับต้องตัดใจวันนี้ให้อาร์มครับขอบคุณคุณรุ่งสุริยาครับผมไม่นึกเลยครับว่าผมจะได้กลับเข้ามาในการแข่งขันอีกครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจจะพัฒนาต่อให้ดีที่สุดครับครับผมดีมากครับเราได้โอกาสนี้มาแล้วอย่าทำให้ครูรุ่งผิดหวังเพราะว่าสิทธิ์ของครูรุ่งมีสิทธิ์เลือกแค่คนเดียวแล้วครูตัดสินใจเลือกเราซึ่งเพื่อนๆผู้เข้าแข่งขันก็อยากได้สิทธิ์นี้เหมือนกันแต่วันนี้ครูรุ่งตัดสินใจแล้วเป็นเราทำให้ดีที่สุดครับกลับไปนั่งเก้าอี้เลยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับยาซัสซาดีเอสเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาดีเอสเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาดีเอสเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสดีเอสเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี